สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลือหึงนะครับลิเวอร์พูลพร้อมทุ่ม75ล้านปอนด์เพื่อจีกสัญญาจิวชุดกุนเดสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษตัวเป็นข่าวพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่า75ล้านปอนด์เพื่อเป็นการจีกสัญญาชุดกุนเดจากเซบีย่าเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมในตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมตามการรายงานจากเอลนาซิองนาวสื่อในแคว้นคาตาลันกำลังในวัย23ปีนะฮะตกเป็นเป้าหมายของบิ๊กทีมอย่างเชลซีและเรอัลมาดริดตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยมีหงแดงลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในทีมที่จับตาสถานการณ์ของชุดกุนเดอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันโดยสื่อดังกล่าวระบุว่าเจอร์เกนคล็อปแสดงท่าทีต้องการให้สโมสรซิลตัวข้างรายนี้เข้ามาร่วมทำให้ได้ภายในเดือนมกราคมก่อนแล้วหน้าบิ๊กทีมนะครับจะเดินหน้าในดีลดังกล่าวในช่วงซัมเมอร์อีกทั้งยังระบุว่าตัวนักเตะได้ตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นจากเรดแมชชีนเช่นเดียวกันทนินครับชุดกุนเดกลายเป็นคีแมนคนสำคัญของเซบีย่าภายใต้การคุมทีมของจูเลียนโลเปติกลีพาทีมรั้งรองจ่าฝูงบนตารางคะแนนลาลิกาสเปนณเวลานี้อยู่โดยพาทีมเซบีย่านะครับคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมาแล้วในฤดูกาล2020นะครับหงลุ้นฟันกำไรเพิ่มจากอดีตแข้งลิเวอร์พูลนะครับอาจฟันกำไรเพิ่มจากอลันโรดริเกสเดซูซากองกลางชาวบราซิลที่ไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเลยเพลย์เมคเกอร์ที่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นดาวเด่นของสโมสรอัสมิเรโรถูกหงแดงซื้อมาจากอินเตอร์นาซิออนาเมื่อปี2015ด้วยค่าตัวเพียงแค่ 500,000 ปอนด์ในยุค ของเบรนแดนโรเจอร์ยังไรก็ตามแม้ว่าสร้างความน่าประทับใจได้ตลอดในช่วงซ้อมแต่อลันก็ไม่เคยลงเล่นให้กับหงแดงลิเวอร์พูลเลยชุดใหญ่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเวิร์คเพอร์มิตและถูกขายให้กับอัสมิเรโรในปี2020ด้วยค่าตัวถึง 3.5 ล้านปอนด์ซึ่งตีเป็นกำไรมหาศาลเลยนะฮะที่ลิเวอร์พูลได้รับก็คือ 2.7 ล้านปอนด์แม้ว่าจะไม่เคยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลชุดใหญ่เลยและจากที่ช่วยให้อัสมิเรโรคว้า3แชมป์ในปี2021หงแดงก็ได้มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ากระเป๋าอีกหากอลันถูกขายต่อไปอีกทอดตอนที่ลิเวอร์พูลขายอลันออกไปพวกเขาใส่เงื่อนไขมีส่วนแบ่ง 10% รวมอยู่ในข้อตกลงด้วยโดยณตอนนี้อลันค่าตัวขยับไปเป็น 5.4 ล้านปอนด์จากการที่มูลค่าของ Transfer Market ในช่วงค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเขาถูกส่งไปกับสโมสรต่างๆแบบเยี่ยมตัวทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นที่ฟินแลนด์เบลเยียมเยอรมันและไซปรัสเช่นเดียวกับการไปลงเล่นที่บ้านเกิดกับบูมิเนเซ่เจเก้ครับไม่พอใจอย่างมากที่ไม่สามารถให้โอกาสอลันลงสนามได้โดยคุณซือเยอรมันเคยพูดไว้ว่าตอนผมมาที่นี่1หรือ2เดือนต่อมาอลันก็กลับมาที่นี่และผมก็ถามว่าไอเด็กคนนี้คือใครผมเห็นเขาในตอนซ้อมและผมก็คิดว่าโอ้พระเจ้าเราจะทำยังไงเพื่อให้เด็กคนนี้อยู่ที่นี่และเขาเข้าสู่ทีมดีละเขาอายุ19ปีและมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นด้วยผลงานที่น่าประทับใจของเขากับอัสมิเรโรซึ่งคว้าแชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยและแชมป์บอลรัฐในปี2021สโมสรต่างๆในยุโรปก็เริ่มจับตามองดาวเตะในวัย24ปีรายนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วเขายังไม่เคยถูกบราซิลเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่แต่เขาก็เคยเล่นกับทีมชาติบราซิลชุดยู23ปีมาแล้วในปี2019เอียนรอดชื่อหงแดงแกร่งกองงูใหญ่ที่เด็ดอยู่ที่3กองหน้าเอียนรอดนะครับตำนานกองหน้าของลิเวอร์พูลยังเชื่อว่าหงแดงทีมของเขายังคงแข็งแกร่งกว่าอินเตอร์มิลานในการเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยที่เด็ดอยู่ที่แนวรุก3ประสานที่สามารถทำประตูได้ทุกนัดที่ลงเล่นลิเวอร์พูลครับจับมาชนกับอินเตอร์มิลานแชมป์ศึกกัลโชเซราอิตาลีในรอบน็อกเอาท์รอบแรกโดยเกมในนัดแรกจะเตะกันที่บ้านของทีมใหญ่อินเตอร์มิลานในวันที่16กุมภาพันธ์นัดที่2ก็จะกลับเล่นที่แอนฟิลด์ในวันที่8มีนาคมพวกเขาเป็น2ทีมที่แข็งแกร่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์มีชื่อเสียงแต่ในวันนี้ลิเวอร์พูลกำลังเล่นได้ดีมากเวลาเจอกับทีมจากอิตาลีเป็นอะไรที่ยากเสมอในการเจาะเกมรับเพื่อทำประตูแต่แนวรุกทั้ง3ที่ลิเวอร์พูลมีพวกเขาสามารถทำประตูได้และเอาชนะไปได้เอียนรัตแสดงความคิดเห็นปิดตลาดกูรูดังยันลิเวอร์พูลไม่เซ็นแข้งใหม่ในเดือนมกราคมนี้ไม่มีแผนเสริมทัพงดช้อปปิ้งฟาบิโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังออกโรงแจ้งข่าวที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่น่าจะอยากได้ยินว่าเจอร์เก้นคล็อปกุนซือคนเก่งไม่มีแผนการคว้าตัวนักเตะใหม่ในตลาดในเดือนมกราคมนี้แม้สื่อหลายสำนักต่างๆจะลงละเลงข่าวกันอย่างเมามันมากมายหงแดงนะครับถูกคาดหมายกันว่าจะใช้เงินเสริมทัพในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดซิดูมาเน่นาบีเกต้าและโมเมซาลาสามคีแมนคุสกันไปทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นซึ่งทำให้เป็นที่กันหวั่นกันว่าทีมจากเมอร์ซีไซส์อาจจะ
แย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ไม่สำเร็จอย่างไรก็ดีถึงขนาดนี้แล้วเรสแมชชีนแทบไม่มีความเคลื่อนไหวในการจับจ่ายใช้สอยสักเท่าไหร่นักและขณะเดียวกันพวกเขาก็สอกเขาไม่ปล่อยนักเตะออกไปในเดือนนี้ด้วยอาทิเช่นอีวอกโอลกี้ก็หน้าตัวสำรองอดทนซึ่งมีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจโดยเชื่อกันว่าเจงครับไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวนักเตะเนื่องจากต้องการเก็บเอาไว้ใช้งานต่อไปถึงขนาดนั้นครับหงแดงก็พร้อมลอยแพลาลิสคาลิอุสในประตูส่วนเกินออกจากทีมแอนฟิลด์ในเดือนนี้อย่างแน่นอนแต่ไม่มีทีมไหนสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาเลยจึงทำให้โกรธชาวเยอรมันซึ่งไม่ได้ลงเล่นกับต้นสกัดอีกนานเกือบ4ปีแล้วนับตั้งแต่นัดชิงดำในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่แพ้กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ได้แค่ซ้อมกับสโมสรต่อไปจนกว่าจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ขณะเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลก็ถูกลืออย่างหนักว่าจอร์ดินลุยจิอัตปีกทีมปอร์โตเจ้าของฉายาโรนัลโดแห่งโคลอมเบียเข้ามาร่วมทีมในเดือนนี้แต่ไม่กี่วันก่อนโรนัลโดก็ทวีตแจ้งไปว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากเจอร์เก้นคล็อปไม่ได้สนใจนักเตะรายนี้ตามที่ตกเป็นข่าวกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคมนักข่าวชาวอิตาเลียนซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือในเรื่องการซื้อขายตลาดนักเตะระบุเพิ่มเติมว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะถุดนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมเลยสักคนในตลาดหน้าหนาวนี้เจอร์เก้นคล็อปถ้าหากจะต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่พวกเขาจะต้องมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อโปรเจกต์ในระยะยาวของสโมสรไม่ใช่แค่6เดือนด้วยเหตุผลนี้ลิเวอร์พูลจึงไม่น่ามีบิ๊กเนมย้ายเข้ามาในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนโรมาโน่ระบุทิ้งท้ายเกลนจอห์นสันนะอดีตต้นสังกัดเก่าคนเร่งปิดดิวบูคาโยซาก้าเข้าสู่ทีมได้เพราะมีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเกลนจอห์นสันนะครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับข่าวการเชื่อมโยงระหว่างอดีตต้นสกัดเก่าของเขากับบูคาโยซาก้าก่อนหน้าอายุน้อยของสโมสรอาร์เซนอลโดยจากข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นทำให้ความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนหลังจบฤดูกาลนี้และแม้ว่าทางอาร์เซนอลนะครับจอมมายืนยันเสียงแข็งว่าจะไม่มีทางปล่อยตัวกองหน้าตีกีทีมเช่นกลิ่นรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดโดยเกนจอห์นสันนะครับกล่าวว่าสำหรับตัวผมแล้วผมมองว่าจะแค่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะย้ายมาค้าแข่งในทีมแอนฟิลด์เพราะนักเตะรายนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถที่เพียงพอในการก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกในอนาคตอันใกล้นี้แม้ว่าตอนนี้ซาก้าเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่ตัวของเขานั้นก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เป็นที่รู้จักแล้วและกำลังทำผลงานดีๆกับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลในฤดูกาลนี้สก้าเหมาะสมกับสไตล์การเล่นในทีมของเจอร์เก้นคล็อปเป็นอย่างมากและตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังบริหารนักเตะที่เป็นสายเลือดใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่นักเตะรุ่นพี่อย่างโมซาลาและซาดิโอมาเน่ที่มีอายุเข้าสู่ช่วง30ปีแล้วดังนั้นการคว้าตัวสก้าเข้าสู่ทีมนั้นเป็นการตอบโจทย์ในระยะยาวให้กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่ถึงนั้นผมก็มองว่ามันจะต้องเป็นดีลใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนถ้าหากเกิดการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบจริงจังเพราะทางอาร์เซนอลก็คงไม่ยอมปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมแบบง่ายๆอย่างแน่นอนและชาก้านะครับอาจจะกลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าการย้ายทีมสูงประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลต่อจากไวกิลฟันไดก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันผมเห็นด้วยกับลิเวอร์พูลที่ตกเป็นข่าวกับบูคาโยซาก้าในเวลานี้และเชื่อว่าเขาจะเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและผมจะไม่คัดค้านอะไรทั้งนั้นกับดีลนี้เพราะเขาคือนักเตะอายุน้อยที่ดีที่สุดคนหนึ่งในเกาะอังกฤษณเวลานี้เกลนจอห์นสันกล่าวทิ้งท้ายนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่12มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ